วุ้นเส้นดีใจคนแห่ตามไหว้พระแม่ลักษมีหลังสร้างถวายวัดไผ่เงินขอพรแล้วสมหวังวุ้นเส้นดีใจคนแห่ตามไหว้พระแม่ลักษมีหลังสร้างถวายวัดไผ่เงินขอพรแล้วสมหวังไม่ซีเรียสคนติดภาพเจ้าแม่สายมูเดินสายมูเตลูไม่หยุดจริงๆสำหรับดารานักธุรกิจสาวสวยวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์ล่าสุดควงแขนเพื่อนซีเจนี่เทียนโพสุวรรณและตัวแทนไปทำพิธีบวงสรวงไหว้พระและทำพิธียกเรือถวายแก่แม่ตะเคียนทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ SEWA ครีมโสมทองคำที่วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันก่อนหลังเสร็จพิธีวุ้นเส้นให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โดนยกให้เป็นเจ้าแม่และผู้นำเรื่องงูไปแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเพิ่งมาเข้าวงการนี้ตอนรู้จักพี่มดดำแต่ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดเขาเอาเฉพาะที่อยากพาตัวแทนมาเสริมดวงมากกว่าใครบอกว่าที่ไหนดีก็ตามมาดูขนาดไม่ได้เป็นผู้นำแต่ล่าสุดก็สร้างองค์พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามอันนั้นอยู่เหนือศีรษะมานานมากใครที่รู้จักวุ้นมานานก็จะรู้ว่าวุ้นพูดแต่เรื่องของพระแม่ลักษมีอย่างที่อื่นเนี่ยเราก็ตามเขาไปไม่ได้ไปเยอะมากเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องทำขออย่างเดียวไม่พอแล้วถ้าเกิดจิตใจไม่ได้สงบด้วยยิ่งทำก็จะไม่ดีกับตัวเองเลยรู้สึกว่าเราเชื่อในเรื่องของการสวดมนต์ตักบาตรไหว้พระปกติแล้วเทวดาที่ดูแลเราทุกคนก็จะมีหมดแหละว่าใครเป็นคนดูแลสายไหนวุ้นก็อาจจะสายพระแม่ลักษมีก็เลยได้ไปสร้างแล้วที่มีทุกวันนี้หรือรู้สึกว่าอยู่แล้วอุ่นใจประสบความสำเร็จในเรื่องงานบางอย่างก็นึกถึงท่านอยู่แล้วแต่คนตามไปเยอะมากอนุโมทนาบุญแล้วกันวุ้นรู้สึกว่าพระแม่ลักษมีเหมือนเป็นที่รู้จักเยอะๆมาช่วงหลังๆนี้เองแล้ววุ้นก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้คนรู้จักท่านเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนส่วนใหญ่คนจะรู้จักพระพิฆเนศเป็นหลักแล้วก็หลังๆเริ่มมีเทพองค์ต่างๆที่เขานับถือกันส่วนพระแม่ลักษมีวุ้นยังคิดว่าคนยังไม่ได้พูดถึงเยอะมากแต่พอตั้งแต่วุ้นสร้างก็รู้สึกว่ามีคนให้การตอบรับดีซึ่งทุกคนก็มาบอกว่าจริงๆรู้จักมานานแล้วแต่ไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหนเลยรู้สึกแฮปปี้ที่ได้สร้างท่านขอล่าสุดที่ได้มาเยอะเลยยังไม่ได้ค่ะทุกอย่างเป็นคอนเทนต์อย่าเพิ่งเชื่อจะดูเกินไปเดี๋ยวสรรพากรมาตามหัวเราะคือพอมาเริ่มทำธุรกิจเราทำก็อยากเสริมดวงด้วยอยากให้ตัวแทนที่มาอยู่กับเราขายดีๆเลยจัดเรื่องการไหว้พระเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้มีแค่สายของพราหมณ์หรือว่าวัดแขกแต่อย่างฮ่องกงก็จะพาไปไหว้เหมือนที่ทุกคนไปไหว้แหละแต่เรามีคอนเทนต์คนเลยจะเห็นเยอะหน่อยว่าเราพาไปมูแต่ว่าจริงๆเราก็ตามเขาไปเหมือนกันส่วนที่เห็นใน TikTok ที่เขาลงกันใช่ปะเราเข้าไปดูแล้วก็คิดว่าไปได้ตอนไหนวะหัวเราะอย่างที่มีคนบอกว่าคนที่สร้างจะได้ช้าสุดคนที่ไปไหว้ตอนนี้ก็ไปขอได้เลยค่ะส่วนคนที่สร้างจะรู้สึกว่าอยากให้คนมาไหว้ท่านมากกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าต้องได้เลยก่อนใครแต่เราแค่อยากให้ทุกคนรู้จักท่านแล้วก็ค่อยๆเสริมให้เราค้าขายดีและมีกำไรโอเคไหมที่คนติดภาพเป็นเจ้าแม่สายมูไปแล้วแล้วแต่เลยจริงๆถ้ามาถามวุ้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากเรื่องพระแม่ลักษมีองค์เดียวแต่คิดว่ามันก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่จะต้องมาแก้ไขอะไรคนก็ไหว้พระปกติแหละแต่ว่าแค่วุ้นอาจจะเป็นข่าวเยอะหน่อยหรือคนทำคอนเทนต์ให้วุ้นเยอะหน่อยในเรื่องนี้คนมาถามเคล็ดลับเยอะไหมเยอะนะ
แต่คนที่เขาปังๆแล้วไม่ได้ไหว้เลยก็มีนะคะคนที่มูแล้วได้ก็มีวุ้นจะเป็นฟิลที่ไม่ได้มูหนัก 100% แต่จะมูในสิ่งที่ตัวเองศรัทธามากกว่าเคล็ดลับในการไหว้พระแม่ลักษมีคือท่านจะชอบในเรื่องความสวยความงามเราถึงได้ทำโปรดักต์เกี่ยวกับสกินแคร์พระแม่ชอบสีชมพูก็จะมีคนเอาดอกบัวสีชมพูไปถวายแล้วก็จะมีผ้าสารีที่เป็นสบายห่มพระแม่รวมถึงเครื่องประดับต่างๆและขนมที่พระแม่โปรดตอนนี้เสิร์ช Google แล้วมีขึ้นว่าตามรอยวุ้นเส้นก็ดีค่ะถ้าทำให้ทุกคนชีวิตดีขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งเราก็เป็นแค่คนนำพามากกว่าใครจะได้ก็ต้องลงมือทำหมดแหละมีเล็งไปสร้างที่อื่นเพิ่มเติมไหมใจเย็นใจเย็นยังไม่มีบุญพอกว่าจะได้สร้างองค์นี้เป็น10ปีนะคะวุ้นนับถือท่านมาตั้งแต่อายุ15แต่ก็พยายามจะสร้างมาทุก5ปีตั้งแต่รู้จักท่านแต่ก็ไม่ได้ส่วนหลังจากนี้ถ้ามีบุญบารมีพอคงได้สร้างเพิ่มค่ะมรสุมรุมช็อกไอซ์พ่อป่วยหนักหมอเอ๋ยไปได้ตลอดเวลาช็อกซ้ำรู้ความจริงแม่เหตุเครียดช็อกจนหมดสติเข้า ICU งานก็โดนแคนเซิลละครก็เลื่อนแถมเจอคอมเมนต์เลวร้ายมรสุมรุมเราไอพ่อป่วยหนักจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ช็อกซ้ำเพิ่งรู้แม่เป็นมะเร็งจากกรณีนางเอกสาวไอ้ปรีชยาหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลชีพจรเต้นอ่อนมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ต่อสายสัมภาษณ์คุณแม่บางอ่อนคุณแม่ของสาวไอ้ถึงอาการล่าสุดว่าตอนนี้น้องออกจาก ICU แล้วอาการปลอดภัยแล้วอาการดีขึ้นแล้วตอนแรกที่แม่เห็นความผิดปกติคือเขาส่งข้อความมาหาแม่ไอรักแม่นะแม่เลยเข้าไปดูเขาปุ๊บอยู่ที่พื้นแล้วเรียกเขาก็ไม่รู้สึกตัวดูหายใจอ่อนมากแม่เลยพาส่งโรงพยาบาลหมอก็พาเข้า ICU กลัวภาวะช็อกแม่ห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นถึงวูบไปเขาเครียดกินยาอะไรหรือเปล่าเลยสำรวจทุกอย่างในห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติถามว่าน้องได้กินยาอะไรเข้าไปหรือเปล่าแม่ยืนยันว่าไม่มียาอะไรเลยคุณหมอแจ้งแล้วไม่มีอะไรในนั้นแต่เขาเกิดสภาวะเครียดหนักมากไม่ได้นอนไม่ได้กินเหมือนวูบหมดสติร่างกายอ่อนแอถามว่าตอนนี้น้องมีเรื่องเครียดอะไรอยู่บ้างถึงได้หนักขนาดนี้แม่กล่าวว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดมีปัญหาอะไรเขาจะเก็บไว้ไม่พูดอะไรออกมากลัวพ่อแม่จะเครียดไปด้วยเขาเครียดเรื่องไซยานายบ้างเรื่องคอมเมนต์ที่เขาเข้าไปอ่านต่างๆพูดจาดูถูกหยาบคายซ้ำเติมเขาต่างๆนานาเขาเอามาคิดวนไปวนมาเรื่องไซยานายส่งผลกระทบการงานของเขาถูกแคนเซิลงานละครก็เลื่อนออนแอร์ออกไปเขามีปัญหาภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วแต่มันไม่ถึงขั้นจะต้องทำร้ายตัวเองหรืออะไรเพราะยาที่หมอให้เป็นยาคลายเครียดลดความวิตกกังวลเห็นว่าน้องมีปัญหากับแฟนหนุ่มมีส่วนด้วยไหมแม่ตอบว่าถามว่าเป็นประเด็นหลักไหมไม่ใช่แต่ถามว่ามีปัญหาไหมลึกๆเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแม่ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่แม่ทราบคือเขาห่างกันไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเหมือนเขามีเรื่องปรับเข้าหากันไม่ค่อยโอเคแต่แม่ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่ทำให้น้องกินไม่ได้นอนไม่หลับจะมาจากคอมเมนต์ต่างๆเมื่อถามว่ามีภาวะของคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายด้วยที่น้องเพิ่งจะทราบแล้วทำให้น้องช็อกหนักแม่ยอมรับว่าเขายิ่งช็อกหนักเพราะความเครียดที่เขามีอยู่แล้วสะสมมาแล้วเขาเป็นคนที่คิดเยอะคุณพ่อเป็นโรคหัวใจเป็นหนักถึงขั้นแม้จะใส่ขดลวดเข้าไปในหัวใจหมอบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาคุณพ่อสั่งเลยว่าถ้าหากคุณพ่อเป็นอะไรอีกไม่ต้องกู้คุณพ่อไม่อยากเป็นภาระแล้วส่วนแม่ก็ไม่อยากบอกเขาเพราะเห็นเขาเจอปัญหาเยอะแยะแต่ในที่สุดก็ต้องบอกเพราะแม่ต้องแอดมิดแม่เป็นมะเร็งตับนี่คือเรื่องที่น้องทราบและหลายเรื่องที่กระหน่ำเข้ามาทำให้น้องช็อกแม่ยอมรับว่าใช่ค่ะ
ามว่าแม่ทราบมานานหรือยังว่าตัวเองป่วยแม่เล่าว่าประมาณ2เดือนแต่แม่ไม่เคยบอกเพิ่งจะบอกเพราะมีกระแสเรื่องนี้แม่ก็ไม่กล้าแม่ก็พยายามทำตัวให้แข็งแรงเพื่อไปเป็นเพื่อนเขาไปออกรายการไปอะไรแต่จริงๆแม่ก็แย่ไม่อยากให้เขาเห็นเราสภาพที่เราเป็นแบบนั้นพอถึงระยะหนึ่งแม่จำเป็นต้องแอดมิดเลยต้องบอกยิ่งสร้างความเครียดต่างๆนานาให้เขาเหมือนเขาตัวคนเดียวคุณพ่อก็จะไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม่การรักษาก็อาจจะต้องแอดมิดต้องให้คีโมฉายแสงแม่ไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เขากลัวเขาเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่ได้คุณแม่กล่าวด้วยว่าขอบคุณหลายๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องมันช่วยให้สภาพจิตใจน้องดีขึ้นมากเลยกำลังใจที่ส่งมาสงสารเขาเข้าใจเขาขอให้เขาปลอดภัยแม่ขอแจ้งทางเดียวเลยว่าตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง